Nice life, nice life. ร่วมเส้นทางโดยร้านโบราณคลาสสิกจำหน่ายอุปกรณ์ตกแต่งสไตล์คัสตอมทรัคเกอร์และรถคลาสสิกโทร0897661966ร้านสยามยนต์สุพรรณบุรีจำหน่ายอะไหล่รถมอเตอร์ไซค์ทั้งใหม่และเก่าทุกยี่ห้อโทร0355111636เว็บไซต์ thaiscooter.com เว็บไซต์รถคลาสสิกแห่งแรกในเมืองไทย WCG Diamond ลงทุนเพชรอย่างชาญฉลาดโทร0994566382ฉันจะคอยดูแลเธออยู่มั้ยนายป้อมซุปเปอร์เล้งนุ่มเด็ดแซ่บจี๊ดโทร0917363393มาแล้วต้องลองครับตอนนี้ก็คือเดี๋ยวเราก็คือมาประกอบคืนให้เหมือนเดิมใช่มั้ยใช่ครับเอาอย่างแรกต้องอะไรก่อนผมจะเริ่มประกอบจากตัวเลขนะครับตัวผมวัดระยะทางนะครับก็จะมีแกนนะครับก็เอาจระบีทาบางๆคือถ้าทาหนาเกินไปมันจะเบียดเลยพี่เวลาที่จระบีมันแข็งตัวครับมันก็จะไปติดอีกหรือมันอาจจะเยิ้มออกมาด้านนอกมันจะเกิดเหตุการณ์เดิมขึ้นมาใช่ครับต้องแกะมาล้างใหม่ต้องแกะมาล้างใหม่อีกแล้วก็ป้องกันไว้ก่อนนะครับก็ทาบางๆครับผมทาให้มันเคลือบผิวไว้เฉยๆนะครับไม่จำเป็นที่จะต้องไปโปะมันนะครับไม่ต้องให้มันหนามากไม่ต้องให้มันหนามากครับเหมือนมือถูๆแล้วรูดออกนี่หล่อลื่นแกนไปก่อนแล้วนะครับก็ตามเฟืองนะครับนิดหน่อยพอนะครับก็ไม่ต้องหนามากใช่ไหมพี่ใช่ครับเหมือนกันเหมือนกันก็คือทาทุกตัวเลยทาทุกตัวเลยอันนี้ถ้าเราไม่ทามันจะมีผลเสียก็มันก็อาจจะฝืดนะครับแล้วก็สนิมเกิดขึ้นแน่ๆเกิดขึ้นครับครับทีนี้ก็เอาเลขที่เราอยากจะไว้ใส่เข้าไปก็คือเลือกเลขที่สวยๆเลือกที่สวยๆไว้เพราะว่าเราต้องดูมันอีกนานใช่สมมุติว่าอย่างเราเริ่มต้นที่0เงี้ยเราก็ต้องดูเลข0ไปตลอดจนกว่าจะครบ10,000กิโลครับมันก็จะนานเพราะนั้นก็เรียงเข้าไปใส่เลขเข้าไปก็ต้องใส่ตัวเฟืองเข้าไปด้วยครับผมแผ่นเฟืองนะครับใส่เข้าไปใส่วิธีใส่นี่คือเอาเฟืองไว้เอาเฟืองไว้ด้านนอกครับตัวเฟืองไว้ด้านนอกตัวเฟืองไว้ด้านนอกครับใส่ด้านนอกไปเรื่อยเมื่อใส่เข้าไปนะครับมันไม่ใช่พอแค่นี้นะครับไม่ใช่ใส่เข้าไปแล้วเสร็จทันทีนะครับเราต้องดูเลขหลักด้วยครับสมมุติอย่างเงี้ยเราตั้งเลขแรกเป็นเลข9นะครับพอใส่เฟืองต่อไปหมุนด้วยครับหมุนเฟืองตัวถัดไปออกนะครับตอนนี้หมุนมาถึง9แล้วให้จับที่เขี้ยวแล้วก็หมุนเนี่ยหมุนไม่ไปละครับผมเราหมุนดูไหมครับได้อย่าให้สีลุกลวกมาดูนะหมุนไปไหมครับไม่ไปพี่นี่ขั้นตอนสำคัญเลยถ้าตัวนี้ฝืนนะครับต่อไปก็ตัวเฟืองทั้งหมดก็จะมีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นให้เราคลายมันออกมาอีกหน่อยหนึ่งนะครับดึงเขี้ยวออกมาหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็สลับที่เฟืองอ๋อสลับที่เฟืองก่อนนะครับแล้วลองหมุนใหม่ครับหมุนนี้ก็ต้องหมุนย้อนหมุนเดินหน้าครับหมุนเดินหน้าครับเนี่ยถ้าอย่างนี้ยังไม่ลงตัวนะครับเนี่ยเลขเก้าไม่ตรงกับเลขเก้านะครับถอยออกมานิดนึงครับสลับที่แล้วก็ใส่เข้าไปใหม่ครับตอนนี้เลขเก้าตรงแล้วพอหมุนครั้งต่อไปตอนนี้เลขเก้ามาตรงปุ๊บมันจะเคลียร์เลขถัดไปขึ้นมาเห็นไหมฮะต่อไปเดี๋ยวจะเคลียร์เลขสองขึ้นมาก็เคลียร์เลขสองขึ้นมาตอนนี้ลองหมุนใหม่ไหมครับได้ครับผมจะพยายามไม่ให้สีมันหลุดถูกไหมฮะมันจะเด้งขึ้นมาจับที่เขี้ยวไว้นะฮะเปลี่ยนเลขไปเรื่อยๆโอเคครับโอเคครับก็คือทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่ว่าจะครบไม่ต้องรีบนะครับขั้นตอนนี้ใส่ไปเรื่อยๆส่วนใหญ่แล้วเวลาผิดพลาดกันก็คือใส่เฟืองไปขัดกันนะก็คือต้องลองทุกเลขเลยพี่ใช่ครับต้องลองทุกเลขทุกชิ้นที่เราใส่เข้าไปนี่มันจะเป็นความละเอียดอ่อนนิดนึงตอนแรกยังไม่ลงล็อกเห็นไหมฮะจะอ้าอยู่หน่อยใช่อ้าอยู่หน่อยแล้วก็ใส่เข้าไปมันลงแล้วค่อยเริ่มหมุนลงล็อกตอนนี้เราเริ่มหมุนใหม่9ตรงถ้า9ตรงกับ0
หรือ9ตรงกับเลขหลักข้างหน้าแปลว่าหมุนตัวต่อไปเลข1จะต้องขึ้นมาหมุนไปเรื่อยๆลองเช็คดูใช้ได้ไหมอ่ะ9มาตรงอีกแล้วหมุนต่ออีกทีนึงอ่ะโอเคแปลว่าอันนี้สำเร็จแล้วยังไม่ต้องสนใจเรื่องจะตั้งว่าอยากได้เลขอะไรเลขสวยงวดนี้หวยจะออกอะไรแล้วก็ค่อยๆใส่ค่อยๆใส่ไปทีละตัวครับเดี๋ยวจะสอนวิธีการตั้งให้อีกทีนึงนะครับครับผมเนี่ยตอนนี้เลข3ไม่ตรงเห็นไหมฮะจะอยู่กึ่งกลางวิธีดูมาอีกอย่างนึงนะครับถ้าถอดประกอบมาไม่ดีเนี่ยเลขจะอยู่ระหว่างกึ่งกลางนี้แหละครับนะฮะเลขจะอยู่ระหว่างกึ่งกลางเลข9มาชนแล้วเลข9มาตรงแล้วพอหมุนไปทีมันก็จะเป็นระหว่าง4กับ5ใช่ครับพอเจออีกรอบนึงก็เป็นระหว่าง4กับ5อีก5กับ6แล้วเพราะฉะนั้นวิธีการก็คือถอยมันออกมาก่อนครับถอยชุดเฟืองล่าสุดนะครับที่ใส่เข้าไปนะครับหมุนให้ตรงก็ใส่กลับเข้าไปใหม่ตอนนี้คาดว่าจะตรงแล้วก็ลองหมุนดูคาดว่าจะตรงแล้วคาดว่าตอนนี้พอเลข9มาถึงปุ๊บมันก็ต้องดึงเลข7ขึ้นมาเต็มเลขเต็มหลักไม่มีครึ่งๆกลางๆแน่นอนครับอันนี้ตรงแล้วเนี่ยหมุนไปได้เลยเมื่อกี้คือตัวอย่างใช่ไหมพี่ใช่ครับโอเคทีนี้พอถ้ามันก้าวหลายๆหลักด้วยมือเราอ่ะเราอาจจะหมุนยากพอเราฝืนหมุนไปสีก็จะหลุดสีของเลขจะหลุดเราก็เลื่อนอันอื่นให้มันไปซะก่อนเนี่ยอันนี้พอมันเป็นเลข1เลข2อะไรเราก็จะหมุนง่ายอันนี้ขึ้นแล้วตรงหมดทุกหลักทีนี้เวลาตั้งเลขอ่ะพี่ตั้งเลขใช่มั้ยครับต้องล็อกปริ้นอะไรให้เรียบร้อยกันนะครับล็อกให้เสร็จก่อนสมมุติอยากได้เลขเดิมตอนที่ไมล์เลขคันนี้มาก็คือ1 2 1 2 0นะครับผมก็จะหมุนให้เป็นเลข1 2 1 2 0ก็หมุนไปเลยครับอย่างนี้เห็นว่า3มันถ้าหมุนไป1หมุนใกล้กว่าหมุนถอยหลังครับถอยหลังใกล้กว่าครับหมุนถอยหลังพอมันถึงเลข9เดี๋ยวมันจะกลายเป็น1ครับผมนะครับอันต่อมาจับหลักพอดีเลยแรกเลข2ต่อไปจับหลักอันถัดไปก่อนจับหลักอันถัดไปก่อนนะครับแล้วก็หมุนให้มันเป็น1แต่อันนี้มันเป็นเลข9ถ้าสมมุติว่าผมหมุนเดินหน้าเพื่อจะให้เป็น1มันใกล้กว่าจริงแต่เลขข้างหน้ามันจะเปลี่ยนหลักเป็นเลข3เลขง่ายผมต้องหมุนถอยหลังนะครับนี่เรียบร้อยแล้วเช็คดูอีกครั้งนึงนะครับโดยการจับหลักทุกหลักให้ตรงนะครับแล้วลองดูว่าเลขตรงมั้ยนะต่อไปเดี๋ยวผมจะประกอบตัวชุดตัวเรือนไม้นะครับหลังจากที่เมื่อกี้เราทำความสะอาดแล้วตอนนี้ไม่มีเสียงดังแล้วจะมีเฟืองที่ไว้ขับตัวเลขระยะทางก็ใส่ลงไปก่อนใส่ลงไปนะครับต่อไปนะครับครับผมจะประกอบชิ้นนี้ลงไปนะครับข้อสำคัญมันอย่าลืมนะครับห้ามแกนคดครับผมก็หล่อลื่นจระบีที่ตัวนี้เหมือนเดิมตัวนี้ต้องน้อยมากนะครับแล้วลองเช็คดูจับมันนิดนึงลองหมุนจับไม่ให้มันเคลื่อนที่นะครับถ้าอย่างเงี้ยแสดงว่าตัวโรเตอร์ตัวฝามันไม่ได้คดครับผมถ้ามันคดก็ต้องมาตัดดัดแต่งมันหน่อยนึงนะครับเพราะว่าไม่งั้นการหมุนมันจะมีเสียงดังด้วยแต่อย่างนี้จะไม่คดนะครับเพราะว่าเราจับมือเราไม่นิ่งนะครับเนี่ยไม่ครบแล้วก็ใส่ฝั่งนี้จะมีรูนะครับฝาที่ฝาครอบตรงนี้นะครับตรงนี้จะมีรูครับผมก็จะต้องมา ยึดติดกับตัวหลักตัวนี้นะครับแล้วก็ใส่ลงไปสปริงอย่าเพิ่งไปยุ่งกับมันนะครับปล่อยมันไปให้มันอิสระไปก่อนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวสปริงยืดมาแล้วก็จะทำให้มันความเร็วมันผิดเพี้ยนนะครับโอเคเรียบร้อยตอนนี้เราก็จะมาใส่ตัวปลอกมันนะครับปลอกอันนี้เรียบร้อยใส่ลงไปให้ในรูให้ตรงกับข้างล่างล็อกเสร็จแล้วลองดูครับว่าอิสระไหมยังเป็นอิสระอยู่นะครับก็มาใส่สปริงตอนใส่สปริงก็เอาแหนบช่วยใส่ก็คือใส่ให้เข้ารูอย่างนี้ใช่ไหมพี่ใช่ครับมันจะมีรูของมันอยู่ลองเลื่อนให้ดูก่อนนะครับมันจะมีสปริงเข้าไปในรูแล้วนะครับต่อไปก็เอาหมุดเสียบเสียบเข้าไปในร่องนะครับมันจะหมุดตัวนี้จะเป็นตัวล็อกสปริงนะครับครับตอนนี้ก็ตรงนี้ก็เรียบร้อยสามารถที่จะเอาตัวระยะทางใส่ได้เลยต้องใส่ก่อนนะครับ
ต่อไปก็เอาตัวน้ำปัดใส่เราทำความสะอาดไปแล้วนะฮะนี้ก็ไอ้ส่วนตัวเรือนตัวอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ประกอบลงไปในบอดี้ได้เลยนะครับลงไปในบอดี้มันตอนแรกที่เรางัดออกมาเรามีด้านหรือ2ด้านที่เราไม่ได้งัดใช่ไหมฮะเราก็ใส่เข้าไปบิดมันนิดนึงเข้าง่ายครับเข้าง่ายครับแต่เวลาแกะยากครับก็หลังจากที่เราดูพี่เขานะครับกับคุณลิงสอนวิธีการทำเนี่ยเรียบร้อยแล้วขั้นตอนก็สามารถที่จะย้อนหลังดูได้นะครับแล้วก็หรือถ้าเกิดว่าคิดว่ามันยากเกินไปคิดว่ามันต้องละเอียดเกินไปแล้วไม่มีเวลาส่งพี่เขาก็ได้นะครับก็คือทางพี่ป้อรับซ่อมด้วยครับผมรับซ่อมเนี่ยก็คือเดี๋ยวผมถามก่อนซ่อมจะติดต่อที่ไหนได้บ้างครับช่องทางในการติดต่อพี่ก็ติดต่อผ่าน Facebook นะครับ Facebook Facebook อะไรบ้างครับพี่ชื่อPOWE แล้วก็ศักดิ์สิทธิ์ SAKSITเดี๋ยวเราขึ้นไปด้านล่างอันนี้คือหน้าตาของการซ่อมเสร็จแล้วใช้งานได้ปกติแล้วหน้าใสขึ้นจากตอนแรกตอนแรกหน้าหมองมาเลยเดี๋ยวเราตัดภาพให้ดูตอนแรกกับตอนปัจจุบันนะว่าความสวยงามมันแตกต่างแล้วสามารถใช้งานได้จริงหรือยาวเลยเพราะว่าตัวนี้ไม่ได้ซ่อมอะไรมากใช่ไหมเฉยๆตัวนี้ก็แค่แบบแค่ล้างแค่นี้คือการล้างเครื่องถ้าปกติล้างอย่างเงี้ยราคาถ้าอย่างนี้ก็คิด300บาทครับ300บาทผมเห็นฉีดโซนิกไปก็หมดกระป๋องแล้วก็1วันนะค่าแรงขั้นต่ำยังถูกกว่าเลยไอ้ยังแพงกว่าเลยแพงกว่าพี่เพราะฉะนั้นก็กระป๋องนึงเพราะฉะนั้นผมว่าแนะนำนะคือถ้าท่านผู้ชมที่ดูรายการอยู่ส่งมาเถอะนะส่งมาแล้วก็สามารถที่จะสอบถามอาการก็ได้อาจจะยังไม่ต้องส่งพูดคุยกันก่อนคุยกันก่อนส่งข้อความเข้ามาในอินบ็อกซ์ของพี่เขานะครับพี่ป้อก็รู้จักไว้แล้วเดี๋ยวเราขึ้นFacebook พี่เขาให้อีกทีนึงเนาะจุลินวันนี้เราต้องขอบคุณพี่ป้อเลยแล้วก็เดี๋ยวเรายังไงอย่าลืมนะครับเราติดตามกันได้ในรายการของ Vintage On The Way รวมไปถึงเรามีกลุ่มเรามีแฟนเพจติดตามในแฟนเพจรายการได้นะครับ Vintage On The Way เช่นเดียวกันแล้วก็ช่องทาง YouTube ก็ Vintage On The Way กลุ่มในการซื้อขายเรามีกลุ่มอะไรบ้างลิง Vintage On The Way Market ครับก็คือตลาดนะครับตลาดนัด Vintage On The Way ใครอยากจะซื้ออยากจะขายก็เข้าไปได้เลยพิมพ์ไม่ง่ายครับ Vintage On The Way ก็เจอได้ละนะครับตลาดรวมความทุกความวินเทจนะวันนี้เราขอบคุณพี่ป้ออีกทีนึงแล้วก็ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ